สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละชอนจอนจัดยังยืนจัดอยู่ต่อจ้า EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะไปนับเอาเองนะคะและที่สำคัญตอนนี้เอาละชอนจอนจัดอยู่ที่คนรักป่าตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว27210นี่อีดอกมึงจะส่งเคอรี่ใครยะหรือว่าจะส่งฟิกเตอร์วิดอีดอกทองส่งให้แม่มึงเหรอใจง่ายมากเลยมันก็ต้องบอกไงและจอนจัดมันนี่มีอะไรดีๆยะที่มาถึงที่นี่เลยอันนี้พูดเลยตรงนี้ว่า มีคนที่ไม่สวยนำพาเรามาเขาบอกว่าเป็นญาติเขาเป็นพี่น้องเขาสรุปแล้วมึงคนจังหวัดไหนแน่ตอนแรกมึงบอกมึงอยู่จันทบุรีนี่จริงๆแล้วนะเกิดที่บางขุนเทียนแล้วก็ย้ายมาจังหวัดจันทบุรีสรุปแล้วมึงเป็นคนจันจันไรวะไม่ใช่จันแล้วก็จันอะไรเขาเป็นคนจันไรวะจันบุรีจันบุรีไม่จันไรเอางี้ดีกว่าพาไปเจอเจ้าของคนรักป่าไม้เดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ป่าไม้เดียวกันคนรักป่าปลูกป่าให้ธรรมชาติเอ้าก็คนรักป่าไม้เดียวกันเหมือนพวกเรานี่ไงป่าไม้เดียวกันก่อนจะไปเจอญาติกูถามนิดนึงญาติโกโหติกามึงเขาจะยอมรับมึงเป็นญาติไหมวันนี้ก็จะไม่ยอมรับกับสองตัวนี่ไปไปไปเลยธรรมชาติล้วนๆเลยสดชื่นมากเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผู้ชายญาติฉันขอโทษนะสวัสดีค่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 ะเอี่ยมฮะญาติมึงเหรอญาติฉันชื่ออะไรอะชื่อณรงค์ครับแป๊บนึงนะอีดอกมึงโมเมหรือเปล่าญาติฉันจริงๆแล้วมึงทำไมไม่รู้จักชื่ออีนี่เขาเป็นญาติพี่จริงไหมหรือพี่นับญาติมันไหมก็คิดว่าจะนับอยู่แสดงว่าไม่ใช่ญาติอีดอกเป็นคำตอบที่ภูมิใจมากญาติญาติคุณพี่ณรงค์ขาคือชอนนี่หรือว่าอรชรจรจัดขอถามหน่อยนะคนรักป่าเนี่ยมันเกิดจากไอเดียอะไรอะคะก็เกิดขึ้นจากเรารักป่าเราก็เลยต้องปลูกป่านะครับคือเรารักป่าไม่ใช่ป่าเดียวกันนะเดี๋ยววันที่จะพาเดินขอบคุณครับถ้างั้นลุกสิคะจะพาไปแล้วลุกเลยลุกแล้วพาไปชิมด้วยครับลุกแล้วลุกลุกสิลุกสิลุกโอ้ยโอ้ยญาติฉันนะโอ้ยใครๆนะครับพี่ณรงค์ขาที่นี่เขาเรียกอะไรอะคะตรงนี้จะเป็นส่วนสมุนไพรของที่บ้านลูกอะไรอะคะอันนี้จะเป็นลูกเลมอนนะครับดุมากเลยเนาะถูกครับใหญ่ไหมใหญ่มากนี่เลมอนอยู่นี่ก็ดูเลมอนอยู่เนี่ยครับได้ครับหอมเลมอนได้เลยถูกขาบมันจมูกเลยดอกพอออกลูกมาเนี่ยเราก็จะไปแปรรูปเลมอนดอกน้ำผึ้งครับแล้วกินได้ทั้งเปลือกเลยใช่ไหมครับกินได้ทั้งเปลือกนี่กินดอกเขาให้กินให้กินเลมอนกินน้ำแอมมันจะทำอะไรปล่อยมันเพราะหน้าตามันไม่ฉลาดแล้วมันยังโง่อีกถ้ากูฉลาดกูจะมาทำรายการแบบนี้หรออร่อยไหมครับเป็นไงรสชาติเป็นไงก็เปรี้ยวหวานนี่ไงอย่างผัวกูพูดเนี่ยเดี๋ยว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 มึงคิมมึงควรพูดไม่ให้เขาพูดแนะนำแล้วสั่งซื้อยังไงคะติดต่อที่เพจได้เลยครับโอ้เพจคนรักป่านี่นะคนเท่าไหร่ครับคนละ100บาททอดไปเอามาจากไหนจะไปเอามาได้ยังไงเดี๋ยวจะฟ้องเจ้าของเขาเจ้าของก็ผัวกูคือต้องการอยากได้ครับเพราะว่ามันทรงเดียวกับจมูกกูจบไหมพี่นรงค์พี่นรงค์ชาดขโมยเลมอนชาดขโมยเลมอนขี้ปองมานี่มานี่เร็วๆอุ้ยสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้คุณยายทำอะไรอยู่คะน้ำน้ำส้มขวัญไม้น้ำส้มขวัญไม้จริงๆคนไทยรู้จักน้ำส้มขวัญไม้เอาไปไล่แมลงแต่จริงๆสรรพคุณมันเยอะแยะมากมายเลยครับส้มเต็มไม่ได้ดูดเนี่ยเราใส่ไปสัก1แก้วกินนี่หายไปหมดเลยครับน้ำหมาแมวข้างไร่เห็บหมัดเท้าได้หมดเลยครับแล้วสมมุติว่าถ้าปากเหม็นทำยังไงคะปากเหม็นอมได้ครับปากเป็นแผลก็อมได้แล้วถ้าปากหมาอีก2ตัวนี่แหละครับขาเดียวครับปากดีอย่าขย้ำคอขาขวดเท่าไหร่เขาเนี่ยขวด1ลิตรเนี่ยเราจำหน่ายอยู่100บาทนะครับ100บาทแล้วมีคู่มือบอกครับแล้วก็มี QR code บอกว่าวิธีการที่ไปทำอะไรหอมด้วยนะอันนี้ใช้แรงงานคนแก่นี่เพื่อนดิฉันไปทำงานได้ยังไงเนี่ยคุณยายขามาทำอย่างเงี้ยสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยใช่ปะยายหนูขอโทษนะครับไม่ให้ก็ช่วยไปอ๋อดีจังเลยยายก็อายุมากแล้วก็ยังไม่พูดเหมือนมึงเลยขอโทษนะครับอยากมาทำอย่างเงี้ยมัน
ล่าเริงสนุกสนานไปดูที่อื่นนะขอบคุณมากนะครับคุณยายรักนะคะสุขภาพดีครับคุณพี่ณรงค์ขาคือชอนอยากจะรู้มากเลยนะครับน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างอะครับก็สามารถอาบได้เลยผสมแชมพูอาบได้เลยหรือว่าจะสเปรย์แห้งทำให้กลิ่นเขาเนี่ยหายไปได้พวกหมัดพวกเข็บอะไรได้ไหมครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยใช่ไหมที่ชอนอยากรู้ไม่ใช่หรอกว่าตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงหมาเยอะมากชอนสั่งแน่นอนชอนต้องใช้แน่นอนเอาไปกับเกี่ยวกับสุนัขที่บ้านด้วยครับคือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่ง5แถม1 10แถม2 100แถม20เดี๋ยวชอนสั่งแน่นอนอยากรู้เบอร์ขอเบอร์ได้มั้ยครับก็ติดต่อที่เพจคนรักป่าได้เลยนะครับไม่ให้เบอร์หรอกพี่ณรงค์ขาน้ำส้มฟันไม้เนี่ยนอกจากจะแบบว่าลดต้นไม้แล้วยังราดส้วมได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าส้วมเต็มแล้วยังไม่ได้ดูดเนี่ยแล้วมันมีกลิ่นเนี่ยใช้สักประมาณ1แก้วราดลงไปกลิ่นจะหายไปเลยอ๋อคือหมายความว่าในห้องน้ำเรามีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับกลิ่นชื้นแล้วแต่เราราดลงไปปุ๊บนี่หายเลยครับโทชิก็ดีจังเลยนะคะแอมเป็นไปได้อ่ะเอาน้ำปลามึงอ่ะเทไปในส้วมจากที่มันจะปูขึ้นปุ๊บแล้วก็รวบหายไปเลยดับทองอย่างเจ๊แอมมีร้านเนี่ยบางทีทำน้ำปลาหกแมงวันมันเยอะใช่เนี่ยครับผสมน้ำแล้วก็ไปรับประกันแมงวันเป็นไปได้ลาดทั้งตัวได้เลยไหมครับเพราะว่าบางครั้งเขานอนแล้วแมงวันตอมมึงเลยตอมมันลาดตัวเองก่อนเถอะทำอะไรกันนะครับน้องน้องส่งลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกวันเลยต้องส่งออเดอร์อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเก่งมากเลยครับผมชอบนะครับอย่างนี้ครับขยันหนักเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกอย่าไปครับครับผมโอเคนะครับพี่แอมจะพาไปไหนเนี่ยจะพาไปดูการทับดินใบไม้อ๋อนี่นั่งกระบะเลยหรออ๋อก็ธรรมชาติเย็นสบายเนี่ยสูดอากาศธรรมชาติไม่เห็นเหรอเนี่ยอุบาทช่วยทางกูขะเหมือนหน้ามึงเลยแย่บ้างค่อยค่ะโชเฟอร์มึงจะรีบไปไหนโอ๊ยแฟนกูเข่ากูเลยไปมึงเข่ากูเลยไปในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานที่เราทำดินนะครับเราใช้ใบไม้ที่เราไปเก็บมาจากนั้นเราก็จะหมักนะครับเทเป็นกองๆเนี่ยเราหมักไว้ตอนนี้ทีมงานก็กำลังบรรจุนะครับบรรจุใส่กระสอบเราบรรจุพันอยู่3อย่างก็คือกระสอบใหญ่แล้วก็ถุงเล็กนะครับสำหรับไม้กระถางตามคอนโดตามทาวน์เฮาส์ต่างๆหรือเป็นโปรโมชั่นใหม่ตัวนี้นะครับเป็นถุงพร้อมปลูกแกะถุงแล้วสามารถที่จะเอาต้นไม้ลงได้เลยรดน้ำได้เลยดูดินดีมากเลยกูจะปั้นดินให้เป็นดาวปั้นไปเร็วๆๆ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 ๆ
อ่ะเทใส่นู่นอ่ะหนูกรอบพี่แคะกรอบโอ้ยทำไมมันไม่จะมาบรรจุอีเวนสรุปแล้วกูต้องบรรจุอยู่นี่เลยใช่ไหมตลอดว้าวว้าวใช้แรงงานพระขาพ่อมือสิขาแล้วมาจัดการหลงลุงโอ้ยแอมเลอะหมดเลยโอ้แรงดีเว้ยโอ้ยช้อนตู้เว้ยเดี๋ยวเจ๊ช่วยนะไปไปต้องไปตรงไหนอ่ะเหนดัดจริตเห็นผู้ชายไม่ได้ล้านนักเห็นผู้ชายไม่ได้ลงทุนลงแรงตักเองไม่กลัวเหนื่อยกี่ควายพี่ดอกว่ากูอีกไปแล้วไปชื่อต่อชีวิตประจำวันคือความสุขของเราเราไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้เนี่ยดูสิเห็นไหมเศษใบไม้เศษหินเศษดินเศษต่างๆที่มันเหลือใช้ไม่ต้องลงทุนทำเป็นเงินเป็นทองอยู่กับบ้านได้ได้แล้วที่สำคัญนะคะพี่เจมส์พี่ชอนที่เนี่ยเขาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยก็นี่ไงให้กับชาวบ้านที่นี่ได้มามีแบบว่าวิชาชีพวิชาติดตัวเผาถ่านทำนู่นนี่นั่นเอาใบไม้มาทำปุ๋ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยถูกต้องแล้วที่สำคัญไม่เลือกงานไม่ยากจนอย่างนี้เนี่ยเราพูดก็พูดนะชีวิตประจำวันเราอยากอยู่บ้านอยากกลับไปทำอะไรที่บ้านเราดีกว่าบ้านเกิดเราอะใช่เพราะอยู่ต่างจังหวัดแล้วแยกห่างพ่อห่างแม่อะไรเงี้ยห่างพี่ห่างน้องเนาะเราไปทำธุรกิจในครอบครัวเราดีกว่าแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ด้วยเพราะว่าที่เนี่ยเขาใช้ธรรมชาติที่บ้านเราก็มีธรรมชาติใช่ไหมคะใบไม้ดงดินเรามีเยอะแยะ
เราก็เอาที่เนี้ยหลักความรู้ที่เนี้ยไปทำที่บ้านเราใช่ถ้าอย่างนั้นเออเอาที่บ้านมึงเลยขุดให้หมดเลยนะบ้านที่มึงปลูกไม้เสาเสาทำมาเผาถ่านบ้านมึงนะเอาบ้านมึงแล้วเอาดินเนี่ยได้ถุนบ้านมึงเลยขุดขุดขุดเอามาทำปุ๋ยเดี๋ยวฉันกลับไปฉันจะไปบอกแม่ฉันเลยโอ้แล้วส้วมอ่ะนะส้วมที่ที่แม่มึงขี้อ่ะนะนั่นน่ะก็เอาออกมาก็เป็นปุ๋ยได้เออตายแล้วไม่รู้ได้เลยสังกะสีสังกะสีแล้วสังกะสีทำอะไรได้เอามาได้สิไปเลื้อยหมดคือแปรเผาให้หมดเออแล้วขอถามอีกนิดนึงแล้วพระกูจะอยู่ที่ไหนกันมันก็อยู่วัดไงโอ้ใช่ตอนนี้จะเอาวาดแบบสนิทกันด้วยไปทำงานไปทำงานไปพี่นรงขาคือบริเวณนี้เขาเรียกอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้พลังงานทางเลือกแก๊สมันแพงครับก็ต้องใช้ถ่านแล้วอย่างเงี้ยกระสอบละเท่าไหร่คะ120บาทพี่นรงขาหนูขอถ่านหน่อยนะคะไอ้ที่เป็นถ่านเนี่ยเขาใช้ไม้อะไรมาเผาอะคะก็ไม้รวมๆครับชาวบ้านตัดออกจากหัวไร่ไปนาก็จะมาเผาอันนี้คือเราไม่ได้ทำลายป่าคือพี่นรงขาคือต้องการอยากจะทราบนะครับวันนึงอะมีคนมาสั่งขาลูกค้ามาสั่งเนี่ยสั่งเยอะไหมคะคือต้องต่อคิวครับเดือนนึงพอเดือนนึงเราทำเดือนนึงประมาณ 2,000 กระสอบจะสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีสต็อกถ่านเลยนะครับแล้วทุกวันนี้นะคะไม่มีสต็อกเลยออกทุกวันเผาทุกวันใช่ครับถือว่าเราได้ช่วยชาวบ้านด้วยเนาะที่มาทำงานเนี่ยก็คือชาวบ้านนะชาวบ้านในพื้นที่รถเผาแอมถามมั่งก็คือถ่านเนี่ยเวลาเอาไปหุงต้มเนี่ยไฟแรงใช่ไหมครับไฟแรงแรงมากคือพี่ไม่ต้องพูดเลยญาติฉันเพจคนรักป่าใช่ไหมครับเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะสั่งซื้ออะไรหรือจะมาเรียนรู้อะไรที่นี่มาได้เลยยินดีครับที่ยินดีต้อนรับครับส่วนที่เราเผาถ่านเนี่ยเราผลพอได้เราได้น้ำส้มควันไม้คือหิวพอดีของแห้งอยากทานน้ำส้มเดี๋ยวพาไปแดกเดี๋ยวก่อนพี่จะลงขาอันนี้คือเราเห็นทั้งท่อนนี้จะเป็นบ้องไฟหยดน้ำนี่คืออะไรคะน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ครับช้อนคอแห้งใช่ไหมน้ำนางเอกอยากกินใช่ไหมเชิญค่ะขอบคุณนะคะกินแฮปปี้เลยโอ้ยเฮ้ยเสียงดีเลยเสียงกระโดดมีจริงเปล่าลองมีเพื่อกูมึงเสียงเฮี้ยจัดมันยังไงจ๊ะมึงแดกอย่างนี้เนี่ยมึงแดกอย่างนี้แดกให้หมดนะดีก็ได้ดีอ๋อเหรอเอออย่างนี้เลยไหมหมดแก้วอย่าปวดหน้ากูนะโอ้ยเจมลองหัวเสียงดีมากตาสว่างขึ้นมาเยอะเลยพี่เจมขออีกรอบนึงตาสว่างขึ้นมาเยอะเลยคือโอเคมากเลยค่ะไอ้สิ่งไหนที่จำได้ก็จำไอ้สิ่งไหนที่ไม่ควรจำอย่าจำนะคะมีแต่ของดีๆที่อยู่พื้นที่ตรงนี้นะคะคนรักป่าค่ะของพี่ของคุณพี่สามีนรงค์อะค่ะอะไรสามีใครญาติฉันชื่ออะไรชื่ออะไรนะอีเวนจะจบอยู่แล้วกูจะปิดเบรกอยู่แล้วมึงยังจำชื่อญาติไม่ได้คนรักป่าในสุดยอดจริงๆนะเหมือนว่าได้เลี้ยงคนในหมู่บ้านด้วยจะได้มีงานการทำไม่ต้องไปทำที่ไหนทำอยู่แถวบ้านก็ได้รายได้กันนะครับแบ่งกระจายกันไปนะครับถือว่าคุณพี่ณรงค์เนี่ยดีจริงๆนะคะใครที่สนใจสินค้านะคะสั่งได้ในเพจของคนรักป่าค่ะแล้วก็เรียนรู้ได้เลยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะอรชรจรจัดหนักจัดเต็มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะจ๊ะ EP ต่อไปจะไปไหนตามไปดูค่ะขอเวลากูแป๊บนะกูจะไปไหนหาพี่ณรงค์อยากให้พี่ณรงค์ทำอะไรอะไรอร่อยๆนี่กินอ๋อโอ้ยเออ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 เ